แสดงครับมาเป็นผู้ก่อนถ้าแสดงทั้งหมดรู้ว่าบนลุงงานทั้งคนนั้นเลยใช้เกือที่ออกกับชนน้อยเลยนะท่านนักแสดงทั้งหมดนะครับท่านกลุ่มชาติพันธุ์ที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าเรามาจากหลายหมู่บ้านหลายภาคหลายที่เรายังไม่เคยเจอกันเลยก็เลยอยากรวมพวกท่านนะครับอยากรวมพลังของพวกท่านมารวมกันก่อนเดี๋ยวเราจะอธิบายกระบวนการให้ท่านฟังพร้อมกับสาธิตว่าถ้าเราทำอย่างเงี้ยมันจริงของตรงไหนบ้างนะครับนักแสดงของเยาวชนม้งเชิญทางนี้ครับของบ้านประชาภักดีทางนี้ครับครับเชิญเลยครับเชิญมารวมกันก่อนรวมตัวก่อนอย่าเพิ่งไปไหนเวลาถ่ายรูปมีทั้งวันแต่เดี๋ยวประธานจะมา10โมงพวกเราอยู่ยี้ไม่ได้เราต้องจัดกระบวนก่อนจัดกระบวนทัพก่อนวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับเราจะจัดการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเมื่อเช้าผมไปตากบาตรมีท่านรองเจ้าเมืองครอบกับรองเจ้าเมืองเชียงฮ้อนฝั่งลาวมาด้วยก็เชิญเนาะย่อเนาะเชิญคำกับหัวหน้าส่วนราชการเจ๊เต้นมาเยี่ยมพวกเราที่นี่เจ๊มาวัยรุ่นปนมาเจริญตัวกลุ่มมาวัยรุ่นปนมาผู้เราเจ๊เครื่องก่อนทางมงจงเทียจอจะพูดต่อเทียเวทีมงเทียจอการแสดงวิถีชีวิตนะครับนิทรรศการที่มีชีวิตมีของมงของเมี่ยงนะครับของลัวกับลิซูของผู้สูงอายุนะครับของกลุ่มผู้แสดงความสามารถเชิญครับเชิญมาทั้งหมดเลยจะได้เข้าใจตรงกันนักแสดงเปิดเวทีตรงนี้เหมือนกันของไทยอีสานเชิญหัวหน้าทีมไทยอีสานมาหาผมหน่อยเพลงอยู่ไหนเพลงเตรียมแล้วนะบอกพวกเราเลยอ่ะพิธีกรจะมีสองท่านมารวมอยู่ตรงนี้พร้อมหรือยังครับดูใจหายเข้าผมมองเลยยาจังเคยเยอะกระบวนการวันนี้นะครับพอเราจะเริ่มต้นว่าถ้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยากับเจ้าเมืองเชียงฮ้อนเจ้าเมืองครอบเนี่ยมาถึงที่ประตูที่หนึ่งเดี๋ยวไปข้างหลังประตูที่หนึ่งเห็นไหมเห็นเราจะเอารถโอคาร์เข้าไปรับให้ท่าน3คนขี่มาบนรถกระบวนแห่เราจะอยู่ตรงนั้นเราต้อนรับท่านด้วยกระบวนแห่ของเสื้ออีสานมาถึงรถโอคาร์มาถึงตรงนี้นะครับแล้วเสื้ออีสานรอดพาลอดท่านไปรอดไปนั่งที่โน่นเลยเนาะพาคณะมาเดี๋ยวลำเสื้อเชิญท่านไปนั่งที่นั่นที่เรียบร้อยนะครับพอนั่งเรียบร้อยเสร็จแล้วท่านหัวหน้าอุทยานก็จะกล่าวต้อนรับผมกล่าวรายงานเสร็จแล้วผมก็จะเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยามาเปิดร้านแสดงคือโดยใช้วิธีวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากนักแสดงจากหมู่บ้านตรองสร้างหมู่ที่20นะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านอีสานล้วนนะครับซึ่งโดยการนำของทางผู้ใหญ่บ้านกรัชบุตรชายนะครับแล้วก็สำหรับหมอแกนที่นำหน้านะครับเป็นคนเก่าคนแก่ของบ้านอีสานหมู่ที่บ้านร่องซ่าหมู่ที่20นะครับคือชอบพุทธศาลาแถวตรงนี้ค่ะไปที่หนึ่งโรงชาติเป็นเด็กผู้หญิงค่ะอันนี้ตอนเป็นซ้อมอยู่นะครับยังหน่อยถ้ามาเข้าแถวนั้นค่ะยังไม่ใช่จริงนะครับซ้อมถ้ามาเข้าแถวก่อนค่ะไหนโรงชาติอยู่ไหนโรงชาติตรงไหนออกไปเรื่อยๆครับพอผมจะไปทางนี้ก่อนเยาวชนมองมาทางนี้โรงชาติครับโรงชาติโรงชาติอยู่ที่ใครให้ถือลงชาตินะครับเอาลงชาติมาเลยแก้ลงชาติอย่างไรแก
ยู่ซ้ายมือทั้งหมดซ้ายมือทั้งหมดซ้ายมือก็อยู่ซ้ายมือยาวเลยครับยาวถึงข้างล่างเลยยาวเรียงไปเลยครับเรียงยาวถึงข้างล่างขยายไปอีกเด็กๆขยายไปยาวถึงโน่นเลยทำอีกทำอีกทำอีกทำไปอีกลูกๆมาอีกยาวๆเอาถึงนี่เลยผู้กระจายจะมองอยู่ไหนผู้กระจายครับสลับกันไทยลาวไทยลาวพบกันไทยลาวเอาผมสลับกันแล้วฮะสลับกันสลับกันไปเราถือธงชาติไทยแล้วสลับกันนะครับประกาศครับประกาศรถบัสต้าปม1000เชียงใหม่ท่านตกตาย้ายรถนิดนึงนะครับเดี๋ยวรถเวทีจอดตรงนี้เจ้าของรถยนต์ Mazda BM 010เชียงใหม่กรุณาย้ายรถของท่านด้วยขอบคุณครับเอาผมครับผมยกขึ้นโบกสูงตอนนี้รถโบกท่านหาเนี่ยพวกเราต้องโบกนะครับโบกนะโบกสูงโบกสูงโอเคพี่พอพี่พอซ่อมใหม่เด้อครับรับใจหน่อยหน่อยดนตรีหยุดการดนตรีหยุดการเดี๋ยวเรื่องใหม่ย้ายไปนะครับย้ายไปได้ไปอีก100เมตรมันมีที่จอดอยู่ด้านเลยอุทยานไปอีกหน่อยมันมีลานจอดอยู่นะครับขอความกรุณาด้วยนะครับโอ้โหวิกฤตนะรถนะฮะรถที่จอดทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับของหน้าอุทยานยางทับสงเนี่ยนะครับที่เราซ่อมลานจอดนะครับขอย้ายไปที่ลานด้านหน้านะครับไปอีก100เมตรอีก100เมตรจะมีลานให้จอดอยู่นะครับเฮ้ยจานทองอยู่แล้วที่กระสุนเอาเดี๋ยวพิธีการก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับเราจะเป็นการซ้อมนะฮะซ้อมให้เห็นจริงเตรียมพร้อมนะครับสมมติว่าตอนนี้เจ้าเมืองร้องเจ้าเมืองทางสปป.ลาวนะครับมาแล้วนะครับเราจะเชิญนั่งโกคาร์ทแล้วนะครับรับของชำร่วยค่ะเอาของชำร่วยของชำร่วยเชิญเจ้าเมืองรับของชำร่วยเดินทางกำลังเดินทางเข้ามาค่ะแล้วของเราจะรับของชำร่วยแล้วก็มานั่งนะครับนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาคือคุณบรรจงอันที่สองเจ้าแขวงเมืองชัยบุรีเมืองข้อเมืองข้อนประชกุลนะครับมาแล้วตอนนี้นะครับตอนนี้ธงเราก็พร้อมอ้าวพร้อมดนตรีอ้าวธงเราก็พร้อมด้วยค่ะเอายกสูงสูงยกสูงสูงชูโบกสวายปลิวสวายเลยค่ะดนตรีขึ้นค่ะดนตรีขึ้นดังหน่อย
มาแล้วขออนุญาตค่ะเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะคะข้าแถวเต็มรับเจ้าไปพยาวเรานะครับก็คือท่านประจนบรรสกุลนะครับท่านก็ได้นำคณะมาพร้อมกับทางนายอำเภอภูซางนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้นำทางคณะของพี่น้องจากสปป.ลาวเจ้าเมืองจากสปป.ลาวนะครับเข้าสู่พิธีนะครับตอนเช้าเราจะได้พระพุทธบาทพระบาทสองแผ่นดินที่เขตชายแดนบ้านห้วงนะครับเขตชายแดนบ้านห้วงรอยต่อระหว่างไทยกับประเทศลาวนะครับThank you.
ขอเรียนเชิญหน้าลุยานน้ำตกพิซังกล่าวต้อนรับแล้วเรียนเชิญทางคณะกรรมการจัดงานนะครับเราบรรยายได้อยู่มาเข้าแถวด้านหลังนี้ด้วยนะครับครับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านรองเจ้าเมืองครอบนะครับท่านรองเจ้าเมืองเชียงฮ่อนแขวงชัยบุรีท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมบรรพงศ์สมสุวรรณหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูซางนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อุทยานแห่งชาติภูซางนะครับณจุดนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกอุ่นภูซางนะครับซึ่งความพิเศษของน้ำตกอุ่นภูซางนี้ก็คือน้ำตกอุ่นอันซีนอินเทอร์แลนด์แห่งเดียวของประเทศนะครับซึ่งตัวคุณสมบัติของน้ำนะครับทางอุทยานแห่งชาติภูซางได้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยพะเยานะครับได้ร่วมกันตรวจสอบคุณสมบัติมีคุณสมบัติที่เทียบเท่ากับน้ำแร่ราคาแพงนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะต่อยอดในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตนะครับเพื่อว่าให้จังหวัดพะเยาของเราเนี่ยได้มีแหล่งท่องเที่ยวที่รองรับนักท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพในเชิงในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะครับปลูกฝังที่สำเร็จในการรับด้วยนะครับแล้วก็เส้นทางท่องเที่ยวเส้นนี้นะครับก็เชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะของจังหวัดเชียงรายนะครับก็คืออุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้าเพียงตานะครับซึ่งจะประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติในอนาคตนะครับแหล่งท่องเที่ยวตั้งและในอนาคตถ้าเรามีการเปิดด่านชายแดนบ้านม่วงซึ่งเป็นด่านในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับจุดเด่นในเรื่องของการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาเชียงรายหรือว่าเมืองครอบเมืองเชียงฮ่อนหรือเมืองต่างๆที่เชื่อมโยงกันไปจะโดดเด่นมากที่สุดเลยในย่านนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับที่มีโอกาสได้เข้ามาเที่ยวร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยนะครับสถิตินักท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติภูซางปีหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณเฉลี่ย 140,000 กว่าท่านนะครับในอนาคตก็คงจะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการท่องเที่ยวรองรับการเปิดด่านในอนาคตซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางจังหวัดพะเยานะครับเพื่อได้สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนานะครับให้การท่องเที่ยวนี่ตัวเด่นขึ้นมาในอนาคตนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับถ้าท่านจากสปป.ลาวนะครับที่สนใจที่จะมาพักที่อุทยานแห่งชาติภูซางก็ยินดีต้อนรับนะครับอุทยานแห่งชาติภูซางร้องยินดีให้บริการนะครับและในอนาคตเราก็จะมีศูนย์ประชุมสัมมนาของจังหวัดนะครับอยู่ในแหล่งธรรมชาติก็เชิญชวนส่วนราชการสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆมาใช้สถานที่ได้นะครับก็ขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณท่านการบูรณาการการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาซึ่งมีหลายส่วนราชการที่มาร่วมจัดงานในวันนี้นะครับงานในวันนี้นะครับหลังจากพิธีเราเปิดเรียบร้อยแล้วจะชมการแสดงเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างชาติพันธุ์ของจังหวัดพะเยาและของทางฝั่งประเทศลาวนะครับเราจะมีการแสดงกันตรงนี้เสร็จแล้วก็ขอเชิญท่านเยี่ยมชมนิทรรศการที่มีชีวิตภูมิปัญญาของทุกคนที่กลั่นกรองจากดวงใจแล้วมาแสดงให้ท่านเห็นนะครับครับต้องขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านขอบพระคุณกลุ่มชาติพันธุ์ที่นำใจมาร่วมตรงนี้นะครับครับวันนี้นะครับได้เวลาเป็นมงคลเลิกแล้วนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านรองเจ้าเมืองฝั่งประเทศลาวนะครับทั้งสองท่านมาร่วมเป็นพิธีเปิดลานแสดงของชาติพันธุ์ขอกราบเรียนเชิญครับเชิญพวกเราที่เป็นคณะทำงานอยู่ด้านหลังนะครับกลุ่มพวกเราอยู่ข้างหลังให้หมดเลยครับเป็นหลังฉากเชิญครับเชิญครับเชิญผู้นำเชิญผู้นำทุกท่านครับเปิดพื้นที่ตรงนี้นิดนึงจะอธิบายว่าความหมายของการทำตัวนี้คืออะไรครับเชิญครับครับขอสวัสดีครับซึ่งชาติพันธุ์ม้งเหล่านั้นในรอบปีใหม่ปีหนึ่งเราจะมาลอกในต้นไม้มงคลนะครับก็จะประกอบไปด้วยมีไก่เพราะอะไรทำไมเราถึงใช้ไก่นะครับไก่นั้นซึ่งเป็น
สัตว์ที่รู้ว่ากลางวันกลางคืนแล้วก็มีตำนานว่าไก่สามารถไปเรียกได้พระอาทิตย์ขึ้นนะครับแล้วไก่ก็รู้ว่าพระอาทิตย์ตกด้วยครับเพราะฉะนั้นชาติพันธุ์ม้งเราก็เลยยึดถือไก่เป็นสัตว์ที่เราเป็นสัตว์มงคลที่เราเชื่อว่าเป็นสัตว์มงคลนะครับเพราะฉะนั้นนี่เราจะมีต้นนี้เรียกว่าปอหรือเชียนะครับปอหรือเชียถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดตรงนี้ให้สอบถามมากกว่านี้ก็ได้นะครับปอหรือเชียต้นภาษาเมืองเราก็น่าจะคล้ายๆประมาณหนึ่งเหมือนต้นตั้งหลวงนะครับเราก็จะประกอบไปด้วยการทำงานมีอุปกรณ์วัสดุการทำงานแล้วก็เมื่อก่อนนั้นเราจะยังไม่ทันสมัยไม่มีไฟเช็คเราก็จะเตรียมในสิ่งเหล่าที่เรามาประโชว์นี้นะครับท่านผู้มีเกียรติก็ถ้าสนใจก็สามารถเข้ามาดูใกล้ๆได้นะครับสิ่งเหล่านี้คือวิถีชีวิตของชาติพันธุ์ม้งที่เมื่อก่อนนะครับครับก็ขอขอบคุณท่านที่บรรยายได้เราทราบนะครับว่าวิถีชีวิตเราเกี่ยวกับวิธีการนี้เป็นอย่างไรอันดับต่อไปก็ขอกราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้เปิดลานแสดงเปิดลานแสดงนะครับโดยการกดหน้าไม้ตัวนี้ครับเราจะนับ9ถอยหลังนะครับโดยนับถอยหลังนะครับเตรียมพร้อมนะครับนับพร้อมๆกันนะครับนับถอยหลัง5 4 3 2 1 0โอ้ครับครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับอันดับต่อไปนะครับจะเป็นการมอบของนะครับจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาสู่ท่านรองเจ้าเมืองครอบและท่านรองเจ้าเมืองเชียงฮ่อนนะครับซึ่งของเราเตรียมมาจะเป็นของที่ระลึกของชาติพันธุ์นะครับข้างหน้านะครับครับพญานาคนะฮะสององค์นะครับสองตนที่เห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพะเยานะครับอันหนึ่งนะครับเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพะเยาของเราอีกอย่างหนึ่งนะครับพญานาคก็เราไปกว้านพะเยาเราก็จะเห็นรูปพญานาคที่กว้านนั่นแหละครับวันนี้เราก็มอบเป็นของที่ระลึกให้กับทางท่านรองเจ้าเมืองครอบและทางเจ้าเมืองเชียงฮ่อนนะครับต่อไปนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านประธานและก็ท่านแขกผู้มีเกียรติจากสปป.ลาวนะครับได้พักผ่อนตามอัธยาศัยและเราจะได้ชมของพี่น้องชนเผ่าบ้านม้งใหม่บ้านม้งใหม่บ้านใหม่ลุงทวีนะคะบ้านใหม่ลุงบ้านใหม่ลุงทวีการแสดงต้อนรับตำบลทุ่งกล้วยอำเภอภูสามจังหวัดพะเยาเข้ามาในประเทศไทยครับจะเป็นการแสดงการเป่าแคนนะครับของคุณหนูนะครับเป็นการรำแคนนะฮะรำแคนไล่ตามจังหวะของดนตรีนะครับชาวพุทธีอำเภอเชียงคำครับผมแล้วก็มีแม่บ้านของบ้านม้งใหม่ของพี่โมสิบสองตำบลทุ่งกล้วยอำเภอภูตานก็เสียงค่ะ
Oh,
ของหนูๆน้องๆนะครับเดี๋ยวเราชมชุดต่อไปเลยนะครับวันนี้มีการแสดงหลายๆชุดนะครับรายการต่อไปจะเป็นการแสดงของเด็กเยาวชนบ้านประชาภักดีค่ะวันนี้รู้สึกว่าการแต่งกายของนักแสดงแต่ละคนจะมีถ่ายไหมที่บ้านถ่ายเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากเรียบร้อยแล้วเนี่ยสบายการเคารพสิ่งที่แบบน่ารักมากWe'll be right back.
ให้กับน้องๆด้วยนะครับกับการแสดงของการเป่าแคนนะครับช่วงลีลาจังหวะแต่ละลีลาจังหวะล้วนมีความหมายหมดนะครับเกี่ยวกับการเป่าแคนนะครับการแสดงว่านะครับบ้านของไทยลาวของพี่น้องเมืองทองครับเดี๋ยวเราเขาน้องคือเผ่าเมี่ยงจากบ้านใหม่ร่มเย็นค่ะหมู่ที่7ตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาการรับอวยพรปีใหม่ของปีใหม่ของเผ่าเมี่ยงวันนี้เราดูนะครับอาแต่งเต็มยศตามเผ่าอาตามเต็มที่นะฮะของประเพณีสวยมากนะครับเป็นระบำเรียกระบำอะไรรับก็รับปีใหม่ที่ใช้ถาดอุปกรณ์ในการประกอบกันเต้นรำแสดง
างสปป.ลาวนะครับเดี๋ยวเตรียมพร้อมเราจะเข้าสู่รายการต่อจากนี้เลยนะครับขอกำลังใจตบมือให้ดังๆนะครับพี่น้องเมี่ยงนะครับวันนี้ก็เป็นการรำอวยพรปีใหม่นะครับขอเรียนเชิญทางคณะผู้แสดงจากสปป.ลาวนะครับพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ต่อจากนี้เลยนะครับงานเรามีอีกหลายรายการแสดงนะครับเดี๋ยวต่อจากพ่อแม่พี่น้องที่มาจากสปป.ลาวนะฮะจะได้มาแสดงสบุงค่ะกับตำบลสบุงอำเภอภูซางจังหวัดพะเยานะครับรายการการแสดงของเราเนี่ยมีหลายรายการนะครับหลังเราจะได้ชมกันอย่างจุตาจุใจนะครับแล้วก็เป็นการอวยพรใช่ไหม